เกมใหม่ประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเกมใหม่ประจำสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มองหาเกมใหม่โหลดเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมาชิกกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแนวผ่อนคลายกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า PlanFantasy นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมบริหารจัดการบ้านเมืองที่จะอยู่ในยุคสุดแฟนตาซีนะครับที่เราเนี่ยจะพยายามสร้างเมืองต่างๆในโลกผักนะซึ่งตัวเกมเนี่ยมันไม่มีเลยมากเลยแค่เราเนี่ยอัปเกรดเมืองสร้างเมืองไปเรื่อยๆก็จะมีเลเวลของตัวละครของเราด้วยตัวเกมก็จะมีการใช้ตัวละครนะครับเพื่อไปสู้กับฝั่งศัตรูด้วยมีการสู้รบกับศัตรูพืชด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีพวกสิ่งของต่างๆที่เราเนี่ยสามารถสร้างได้ตามที่เราต้องการค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีตัวของอุปกรณ์ที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ด้วยนะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมภาคใหม่ของเกม Hello Neighbor กันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Hello Neighbor Nikki Diary สำหรับเกมนี้นะครับก็ยังอยู่กับลุงข้างบ้านกันอีกเช่นเคยนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปสืบหาสอหาความลับในบ้านหลังนั้นให้ได้นะครับตัวเกมนะครับจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวละครของเราค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการที่เราเนี่ยสามารถส่องกล้องนะครับเพื่อเปิดดูภาพอดีตภาพความทรงจำได้นะครับสามารถจัมบูหรือว่ากระโดดข้ามหน้าต่างก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นการมองเห็นรอยเท้าต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายตัวเกมเดิมก็คือพยายามหาข้อมูลแล้วก็หนีออกจากบ้านหลังนั้นให้ได้นะครับตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่อยู่ในสไตล์เกมเดิมๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับอ่ะนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวชูตติ้งหรือว่าเกมแนวยิงปืนกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Jenga Bomb นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงปืนมัลติเพลเยอร์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังเป็นเกมที่อยู่ใน Steam Style ตัวของ Call of Dutyเลยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆที่เราได้ไปเลือกเล่นกันตั้งแต่เป็นโหมดทีมเดธแมทโหมดยึดธงโหมดวางระเบิดใครต้องการจะเล่นโหมดไหนก็ไปเล่นกันได้แล้วก็ตัวเกมจะมีอาวุธปืนต่างๆที่เราได้ไปเลือกเล่นกันมีทั้งสกินปืนมีทั้งการตกแต่งอะไรต่างๆใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้นะเกมประจนภัยเล่นมันเล่นเพลินมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูแล้วก็กราฟิกที่มันสวยงามมากๆนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Death Dawn นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นยมทูตอีกานะที่เขาเนี่ยจะต้องไปตามหาดวงวิญญาณที่เขารักษาดูแลเขาอยู่นะครับซึ่งดวงวิญญาณที่เขาดูแลอยู่นั้นนะครับโดนใครไม่รู้นะขโมยไปนะครับเขาเนี่ยก็ต้องตะลุยประจนภัยแล้วก็ไปเอาดวงวิญญาณนั้นกลับมาให้ได้นะครับในการตะลุยหรือว่าในการไปประจนภัยเนี่ยก็จะเจอศัตรูต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่จะมาคอยจัดการเราไม่ให้ไปเอาดวงวิญญาณนั้นเลยนะครับตัวเกมเนี่ยเขาน่าจะมีด่านไร้ด่านแล้วก็มีบอสต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็จะมีการเก็บอาวุธต่างๆได้เยอะเหมือนกันแล้วก็สกิลต่างๆมีให้เราเลือกเล่นเหมือนกันเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้เกมนี้สามารถเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS แต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของ Netflix ก่อนเท่านั้นถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะแฟนชายของ Sonic กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Sonic Dream Team นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ไปผจญภัยในโลก3มิติแล้วก็เล่นเป็น Sonic แล้วก็ของเพื่อนนะครับตัวเกมเราเนี่ยยังสามารถเลือกว่าเราเนี่ยจะเอาตัวละครตัวไหนไปเล่นด้วยแล้วก็ตัวเกมภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่มันสวยงามมากๆตัวเกมหลักๆนะครับให้ไปผจญภัยในความฝันซึ่งเกิดจากบุคคลของฝั่งโซนี่เองนะครับที่ทำขึ้นมาแล้วก็ทำให้ตัวละครของเราเนี่ยจะต้องไปผจญภัยในฝันแล้วก็สู้กับตัวของ X-Men นั่นเองนะครับตัวเกมภาพกราฟิกแค่ต้องสวยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเปิดให้เฉพาะตัวของ Apple Arcade เท่านั้นถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมที่ทำจากอนิเมะชื่อดังอย่างกัปตันซุบุสะ
นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่ากัปตันซุบสะเอสนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอยู่ในธีมอนิเมะกัปตันซุบสะเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะอิงตามอนิเมะเกือบทั้งหมดทั้งตัวละครทั้งการเล่นก็อิงตามทั้งหมดแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นกับผู้เล่นหรือว่าเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะมีทั้งเป็นโหมดที่แบบเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็สามารถไปเปิดกาชาเอาตัวละครต่างมาเป็นตัวละครของเราก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมก็จะมีระบบการจัดทีมระบบการอัปเกรดตัวของนักเตะของเราให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้เพราะตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการกันแล้วนั่นเองนะเกมโลกไลท์ RPG กันบ้างแล้วก็เป็นแนวชูตติ้งกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dimension Hunter นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมโลกไลท์ที่จะปล่อยให้ผู้เล่นเนี่ยลงไปประจนภัยตะลุยดันเจียนสุดมันซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีตัวอาวุธปืนต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะสามารถเปิดกาชาแล้วก็นำเราตัวอาวุธไปใช้กันได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีหลอดการใช้อาวุธด้วยเรานี่ยังสามารถพกได้2อาวุธได้ด้วยตัวเกมก็จะมีสกิลต่างให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการพัฒนาตัวละครอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนมก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมยังไม่เปิดในสโตร์ไทยเปิดในเฉพาะสโตร์ต่างประเทศเท่านั้นนะเกมแนวโลกไลท์กันอีกนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Gunner Survival นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะทำออกมาที่อยู่ในธีมตัวของเกมคอนท่าเลยนะครับเราเนี่ยจะตะลุยยิงศัตรูไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายเองนะครับไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีสกิลที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ตามที่เขาเนี่ยกำหนดให้พวกเราเนี่ยจะอัพอะไรได้บ้างแล้วก็เราก็ไปเลือกกันเอาได้ตัวเกมก็จะมีอาวุธปืนต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวเทิร์นเบสกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Summoner Last War Legend RPG นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์แล้วก็สัตว์ประหลาดต่างๆนะครับตัวเกมเนี่ยจะสามารถจัดทีมตัวละครได้มากถึง5คนเลยทีเดียวจะเล่นตามภารกิจเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมนี้ยังสามารถเปิดกาชาเพื่อนำเอาตัวละครต่างๆที่เป็นคัสดีๆเนี่ยมาจัดทีมให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้ตัวเกมเนี่ยก็จะมีภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆตัวเกมยังสามารถจัดทีมเพื่อไปสู้กับบอสได้ด้วยแล้วก็สามารถจัดทีมเพื่อไปสู้กับผู้เล่นออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้แล้วก็กราฟิกก็ไม่ได้สุดเกินไปมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นั่นเองนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกม Hitman อยู่แล้วแล้วก็มองหาเกม Hitman ภาคใหม่เล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Hitman Blood Money Reprisal นี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม Hitman ในภาคที่เป็นโลกแบบ Open World เรานี่ยังสามารถวิ่งเล่นเองได้ตามที่เราต้องการเลยจะเลือกฆ่าหรือว่าจะเลือกซ่อนเลนหรือว่าจะเลือกรอบคาดต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดต่างจากภาคก่อนๆที่เป็นแบบแนวสไนเปอร์นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเลือกภารกิจจะเล่นในรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราเนี่ยจะเล่นแนวสไตล์แนวไหนนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์แต่ใครที่ซื้อไปเนี่ยคุ้มแน่นอนเลยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเกมแนวไอดอลกันบ้างแล้วก็เป็นแนวน้องเหมียวกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Kitty Gym Idol Clash นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้บริหารจัดการร้านฟิตเนสของเรานั่นเองที่จะทำให้น้องเหมียวเนี่ยเข้ามาออกกำลังกายได้เยอะมากขึ้นตัวเกมเนี่ยก็จะมีอะไรต่างๆให้เราได้ไปเลือกตกแต่งร้านกันค่อนข้างเยอะนะขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะจัดสรรอะไรยังไงยิ่งเราตกแต่งเยอะผู้ใช้บริการนะครับก็จะมาใช้บริการจิมของเราเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นผ่อนคลายแล้วก็เล่นสบายๆได้แล้วก็ตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมแนวเอาชีวิตกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า After Doom นะครับสำหรับเกม After Doom นะครับจะเป็นเกม
แนว Ultra ที่จะเป็นภาพกราฟิกออกแนว 2D แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรมากมายสักเท่าไหร่ตัวเกมยังสามารถสร้างตัวละครเลือกคาร์ดตัวละครได้ด้วยว่าเราเนี่ยจะเอาคาร์ดไหนแต่ละคาร์ดก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมก็จะมีการหิวแล้วก็การเหนื่อยของตัวละครของเราด้วยนะครับเพราะว่าในการไปหาทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความหิวแล้วก็ความเหนื่อยแล้วก็จะสู้กับตัวของซอมบี้ด้วยการต่อสู้ภายในตัวเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้แบบเทิร์นเบสนะครับแล้วก็สามารถต่อสู้กับซอมบี้ได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะออกอาวุธอะไรมันจะมีอาวุธที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้ตัวเกมก็จะมีการสู้กับซอมบี้แล้วก็การสู้กับสัตว์ประหลาดต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่กำลังจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวผ่อนคลายแล้วก็เป็นเกมที่โด่งดังในสมัยก่อนแล้วก็ทำลงมือถือกันที่ร้อยแล้วอย่างเกมที่มีชื่อว่ายากินิคุซิมูเลเตอร์นะเป็นเกมที่สร้างจากฝีมือคนไทยด้วยนะสำหรับเกมนี้ก็คือเกมแนวย่างเนื้อหรือว่าเกมแนวเนื้อย่างนั่นแหละเนที่เรานี่ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นชาเลนจ์คนเดียวก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบสุ่มกาชามาให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับการสุ่มกาชาในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยจะได้น้องวัวสีทองนะครับมาสะสมกันนะครับเป็นเกมที่เล่นบ่อนคลายเล่นชิวๆกันได้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้สนุกได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นมันเพลินกราฟิกที่มันสวยงามมากๆเลยนะครับเกมแนวผ่อนคลายอีกเกมนึงอย่างเกมที่มีชื่อว่า Devil Invasion นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวยึดฐานที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นปีศาจนะครับที่จะไปยึดฐานต่างๆให้ได้นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนี้ยังสามารถนำเหล่าตัวละครสัตว์ประหลาดต่างๆที่เราซัมมอนมาก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถใช้ตัวละครสัตว์ต่างๆเพื่อมาต่อสู้กับฝั่งพวกมนุษย์ได้ด้วยตัวเกมก็จะมีตัวละครต่างๆมากถึง30ตัวแล้วก็มีการอัปเกรดต่างๆให้ตัวละครของเราได้แข็งแกร่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็มีเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ภาพกราฟิกค่อนข้างจะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า Returned Warrior RPG นะครับเรานี่จะได้รับบทเป็นตัวละครตัวนึงนะครับที่จะมาอยู่ในมิติแห่งดินแดนปีศาจแล้วก็มันจะมีมิติที่เปิดมาอยู่เรื่อยๆตามเวลาที่ปีศาจเขากำหนดที่จะมาทำร้ายโลกนะครับเราเนี่ยจะต้องคอยปกป้องโรคของเราให้ได้ตัวเกมเนี่ยจะเป็นการเล่นตามเควสไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บทรัพยากรนำเอาเหล่าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาอัปเกรดตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ทำให้เกมเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นแต่ว่าหลักๆตัวเกมก็ไม่ได้เล่นง่ายอะไรเพราะว่ายิ่งเราอัปเกรดเยอะตัวละครก็มีการอัปเกรดอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกก็จะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับก็เป็นมาสลับ15เกมแนวมาใหม่นะครับก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบเกมนี้กันเนาะก็สำหรับเกมนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมไลค์ก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับเกมนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม